The State Times New Gen News Agency สซนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ The State Times สตอรีเรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนนครสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับกับ The State Times สตอรี เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตนาครนะครับผมเจตนาครกลับมาพบกับทุกๆท,ท่านนะครับใน EP ีนี้นะฮะหลังจากหลายๆ EP ีที่ผ่านมามีหลายๆเรื่องที่ทั้งสนุกสนานและก็ทั้งซีรีสวันนี้อาจจะเป็นเรื่องสนุกสนานปนซีรีสนนะครับให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะครับหลายๆคนนะฮะผมเชื่อว่าคงจะได้เคยฟังเรื่องราวของการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789กันมามากมายนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าทุกคนไปฟังเรื่องราวของการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ย ก็ทุกคนก็จะเล่าย้ำๆๆๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องชัยชนะในการที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาเป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะไปท่องการเวลาในช่วงเวลาหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับมีหัวข้อบางหัวข้อที่ผมก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกๆคนเนี่ยนะครับว่า จริงๆแล้วหลังจากการไปรวัดฝรั่งเศสนั้นมันมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้มีการเล่าถึงอยู่นะครับทำไมทำไมผมให้หัวข้อท่านผู้ฟังไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะคนฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเสร็จแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมเขายังตัดสินใจกันไม่ได้เลยว่าเขาจะปกครองกันยังไงแล้วที่สําคัญที่สุดนะมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับในการเปรียบเทียบการปรกครอง หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับจากหมู่มวลชนชาติยุโรปเนี่ยว่าฝรั่งเศสจริงๆแล้วปฏิวัติไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอยัางไกงกันแล้วที่สำคัญคือตีกันเองในเรื่องของการเมืองถือว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับคน,นยุโรปบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์พันโผนทางการเมืองมากที่สุดในช่วงเวลานั้นผมต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะเพราะช่วงเวลานี้การปกครองฝรั่งเศสนั้น เป็นรูปแบบสาธารณรัฐเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับมีการปกครองมีประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เป็นประชาธิปไตยเตยเ็มรูปแบบอันนี้เราขอเว้นวักไว้เราขอพูดในอดีตแล้วกันนะฮะเดี๋ยวหลายคนบอกเฮ้ยไปพูดพาดพิงงี้ไปไม่ได้พาดพิงปัจจุบันนะภาคปีนถึงอดีตกันไปนะครับแล้วก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสมันมีอะไรที่ทําให้เกิดการปฏิวัตินะอันนี้จริงๆหลายคนก็คงรู้แล้วผมก็ย่นย่อให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะฮะก่อนที่จะมีการปฏิวัติฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่สเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายได้ในการรีดนาทาเรนต์มาสร้างความอลังการเวอร์วังไม่ว่าจะเป็นพระราชวังแวร์ซายการใช้ชีวิตอย่างรหรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยก็คือจากภาษีประชาชนฉะนั้นมันเกิดการสั่งสมของความรู้สึกว่าทําไมฉันต้องหาเงินเพื่อไปปนเปื้อนผู้ปกครองอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้ปกครองที่ไม่ดีนั้นก็สร้างความลําบากให้กับ อาณาประชาราษฎร์ได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับทีนี้หลังจากนั้นต่อมาความซวยเนี่ยก็มาบังเกิดกับใครมาบังเกิดกับพระเจ้าหรุยที่16อ่าซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ไม่ค่อยจะเอาไหนใชอย่างนั้นก็เลยทําให้เกิดหลายๆเรื่องเกิดขึ้นนะฮะอาทิเช่นผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะ อยากจะเรียกประชุมฐานันดรเพื่อจะหาทางออกในการที่เริ่มจะถังแตกแล้วฉันไปยุ่งกับชาวบ้านก็ไปทักวกับถังจะเริ่มแตกแล้วก็เลยคิดว่าจะประชุมสภาฐานันดรขึ้นคือฝรั่งเศสเนี่ยจะมีสภาฐานันดรอ,อยู่นะฮะซึ่งจะมี3ฐานันดรก็คือพระขุนนางแล้วก็ประชาชนนะครับสามฐานันดรน,นะครับโดยที่กษัตริย์เป็นประธานในการประชุมนั้นนะครับปรากฏว่าอันเนี้ยล้มเหลวนะฮะต่อมา เรื่องเศรษฐกิจที่ตะกี้บอกต้องประชุมเพราะว่าเศรษฐกิจฉันพังทังฉันจะแตกแล้วทําไมจะแตกเพราะว่าไปวุ่นวายกับคนอื่นเขาเรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่แต่แนวความคิดความเป็นจักรพรรดิราชนี่ชาใช้คํานี้หลายคนฟังฟังผมมาผมมาใช้คําว่าจักรพรรดิราชบ่อยๆจริงๆแล้วแนวความคิดแบบนี้ก็มีในหมู่ชนชาติยุโรปมานานแล้วล่ะนะครับคือต้องการไปสร้างเขาเรียกว่าสร้างภาพอันใหญ่โตว่าฉันเป็น ผู้ปกครองอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือไปยุ่งกับชาวบ้านเขาอะไปยุ่งกับเรื่องราวในสหรัฐอ,อเมริกานะฮะตอนนั้นอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมโลกแรกๆของโลกเลยตอนนั้นอังกฤษได้ส่งคนไปที่อเมริกาแล้วนะครับแต่รังเศสร,รู้สึกว่าฉันไม่พอใจฉันต้องไปโปรเทความเป็นเจ้าของอาณานิคมให้ได้ก็ไปวุ่นวายกับอเมริกาเขาก็ไปวุ่นวายกับคนที่เขาจะทะเลาะก,กับอังกฤษนั่นเองคือแอบไปให้ตังเขาแหละนะประมาณนั้นทีนี้มันก็แพ้ไง ก็เกิดการแพ้ก็แพ้สู้ไม่ได้ก็เสียตังค์ไปเปล่าๆนะฮะวันนี้ก็จะมีชื่อม o รัต c อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นม o n a r c ที่ชื่อฝรั่งเศสฝรั่งเศสหน่อยก็ลองไปหาดูนะอะไรลุย์เนี่ยนั่นแหละอันนั้นแหละก็คือจะเอาอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อ่าอี้เป็นต้นที่สําคัญคือถังแตกไม่พอนะไปสร้างนี่อีกไปกู้เงินมาอีกไปกู้เงินทําสงครามบ้าไปแล้วเอาเงินไปลงทุนกับการทําสงครามของคนอื่น กษัตริย์ที่ไหนจะคิดอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่กษัตริย์ที่นะผมไม่อยากจะพูดถึงอันนี้คือหลุยที่16นะแล้วทำอะไรอีกมีแรงปลุกเร้านะจากนักเคลื่อนไหวต้องบอกงนี้ก่อนว่าในสมัยนั้นเนี่ยอังกฤษเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆประเทศที่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เดนมาร์ก ที่ปรเซียหรือที่ไหนๆก็ตามเนี่ยนะฮะเขาปกครองในแบบนี้กันหมดแล้วมีสมบูรณาญ,ญาสิทธ,ธิราชในแบบที่มีรัฐสภามีสภาที่ปรึกษาแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบที่ฝรั่งเศสเป็นฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเกิดการปลุกร้าปลุกระดมประชาชนในฝรั่งเศสขึ้นนะครับนั่นเองนะฮะนั่นคือความชิบหายที่จะเกิดกับหลุยส์ที่16อันนี้คือบอกไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากประชาชนเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะมีกลุ่มก้อนที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นกลุ่มราชวงศ์หรือเชื้อพระวงศ์แบบไปปลายแถวไปปลายแถวเนี่ยให้การสำรวนคนพวกนี้อยู่แล้วด้วยฉะนั้นอันนี้มันทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆและสั่งสมซึ่งหลวงที่16ไม่แก้ไขนะครับก็ยังคงเดินหน้าใช้ความฟุ่มเฟือยให้เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่เสมอฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆสร้างความไม่พอใจขึ้นนะครับทีนี้หลังจากนี้นะฮะสุดท้ายเลยก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศส เขาเรียกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าการยุยงโดยใช้สื่อ,อฟังคุณคุณไหการยุยงโดยใช้สื่อคือปั่นสื่อ,อที่แช่นอะไรใบเปลวนะครับมีการอ,ออกประกาศนู่นนี่นั่นมีการทําสื่อเป็นหนังสือนะครับแล้วก็มีการพูดไฮพาร์คเนี่ยที่เราจะเรียกกันในศัพท์ในสมัยใกล้ๆกับปัจจุบันนี้นะฮะแต่นะฮะ เป็นการเอาวิชาการมาบวกกับความอยาบคายซึ่งปลุกเราคนได้เร็วมากๆในช่วงเวลานั้นนะครับผมเคยเล่าไปใน EP ีแรกเลยนะครับในเรื่องของมาตา112นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยนะฮะผมก็บอกแล้วว่าปฏิวัติฝรั่งเศสที่อาจารย์ชยันชัยพรบอกแล้วในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะอาจารย์ชยันเขามีหลักฐานมีเอกสาราอังเองว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะหนังสือสื่อรามบกอนาจารแล้วก็ รู้สึกว่าความทุเรศทุรังเนี่ยนะฮะถูกจับมาใส่แล้วก็โยงไปถึงสถาบันสถาบันของเขาของฝรั่งเศสเนี่ยทำให้ผู้เรียกว่าต้องชนะด้วยความหยาบคายยิ่งหยาบคายมากก็ยิ่งชนะได้ง่ายฉะนั้นในช่วงนั้นของฝรั่งเศสนะครับในช่วงก่อนปี1789เนี่ยต้องบอกว่าเต็มไปด้วยสื่อพวกนี้หมดอันนี้ผมเล่าอย่างนี้แต่ทีนี้ผมมาเปรียบเยทียบเคียงน,นะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบัน,นอยากีะบอกว่าวันนี้สื่อในบ้านเราเองที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ มันก็จะมีมุมของสื่อที่เห็นไหมฮะมันจะมีความหยาบคายมีกลุ่มก้อนที่ออกมาพูดถึงเรื่องการใช้ถ้อยคาอันหยาบคายเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเพื่อไล่เพื่อทําอะไรก็ได้ให้ให้มีการมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนี้ยอารมณ์เดียวกันเพราะว่ามันคือหลักสูตรเดียวกับปฏิวัติฝรั่งเศสเลยนี่คือหลักสูตรเดียวกันนะครับก็มันคือการควบคุมนั่นเองนะฮะเอาละผมว่าันี้มันจะดูซีเรียสลวกลับมานะกลับมานะมันมีบันทึกนะฮะของ นักวิชาการเป็นคนฝรั่งเศสนะฮะที่เขาบันทึกไว้เป็นคําถามนะครับเป็นนักวิชาการฝรั่งเศสที่มีอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสัศมชัญนะฮะที่เราเรียกนถนนฟอร์ทีแลนด์เนี่ยท่านตั้งคําถามไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับยังคิดไม่ออกว่าประเทศจะอยู่อย่างไรหากคาดบร,ราชาเช่นเดียวกันนะครับในสมัยนั้นของฝรั่งเศสเนี่ยไอการปฏิวัติมันเกิดขึ้นก็จริง แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ไม่มีพระราชาหรือกษัตริย์แล้วเนี่ยจะอยู่กันยังไงอา้าวเดี๋ยวผมมาให้คําตอบในช่วงไท้ายของการพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วกันนะครับเอาละตะก,กี้ผมบอกแล้วว่าหลุยส์ที่สีสร้างปัญหาไว้ใช้เงินเยอะหลุยส์ที่สิก็มารับเคราะห์ไปนะครับด้วยความที่ตัวเองเป็นคนไม่กล้าอยู่แล้วนะครับหลังจากจับหลุยส์ที่สิประหารเนี่ยนะครับหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงเลยว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือมีกกกาารพพููดดถถึึงง็น้อยม ะะก็มีนักวิชาการบางคนมาบอกว่าเ,เราต้องปรับปรุงสถาบันของเรานะครับเพราะว่าปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นเนี่ยมันทำให้กษัตริย์มาอยู่ภายใต้ัธรรมนูญนู่นนี่นั่นะแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าหลังปฏิวัติมันเกิดอะไรขึ้นเอาละคุณเชื่อไหมว่าต่อมาเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยต้องกลับมาใช้สถาบันกษัตริย์อีกต่อเนื่องคือ70กว่าปีเลยนะเพราะอะไรมาดูกัน หลังจากที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสมันก็มีกลุ่มก้อนการเมืองต่างๆนานาเนาีน่ยนะฮะออกมาทะเลาะเบาแหวงกันนะครับเขามีสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมเพื่อนรัฐธรรมนูญนะครับก็มีผู้นําอย่างโรเบสต์บิแยร์ Pierre, นะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้นําซึ่งค่อนข้างจะหัวรุนแรงซึ่งองบอกอย่างนี้ก่อนว่าทําไมถึงต้องหัวรุนแรงเพราะการจะควบคุมคนโทชลฝูงชนที่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องมีความเด็ดขาดแต่ความเด็ดขาดนั้น มันจะมีเส้นบางๆเด็ดขาดกับเผด็จก,การเนี่ยมันอยู่ติดๆกันใกล้ๆกัน,กกกนแค่เป็นเส้นบางๆนั่นเองประเทศไทยมีนะครับผมก็ไม่อยากกะพลากพิงแต่ก็บอกไปเลยว่าเผด็จก,การที่แท้ทรูเนี่ยนะฮะมีอยู่จริงนะครับจอมพลตาไก่ผมนัเองจอมพลปที่บุลสงครามซึ่งเราสามารถหาฟังได้เรื่องราวของเขาในการทรยศเพื่อนนะครับมีเยอะแยะแต่ถ้าอยากฟังนะครับไปคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ของ EP เนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า มันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นอันนี้คือเหตุการณ์แน่ๆน,นะฮะอารมณ์เดียวกันโรแบ์ตเปียร์เนี่ยนะครับเป็นคนนําฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะครับนำเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมีคนตายหลักหลายหมื่นนะฮะเพราะเขาไปทําอะไรเขาเนี่ยกำจัดนะฮะคั่วตรงข้ามการเมืองของเขานะครับแล้วก็คือสมัยก่อนในี่ฝรั่งเศสเนี่ยผมเล่าอย่างนี้ฝรั่งเศสจะมีอยู่2พรพักนะครับก็คือ มีชีรองแดงกับรามองตานสองขั้วนี้เขาอยู่ตรงข้ามกันอันหนึ่งเนี่ยนิยมกษัตริย์อยากให้กษัตริย์กลับมาปกครองแล้วก็มีรัฐสภานะครับมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้กษัตริย์อยู่อย่างนี้แต่อีกกลุ่มหนึ่งคือชั้นแมวชั้นจะเป็นรีพับลิกชั้นไม่ต้องการกษัตริย์อีกแล้วนะครับก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมานะครับมีการปฏิวัติบ,บ่อยๆนะครับหลังจาก1789ก็มี18301848ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนท้ายที่สุดก็มีนนนพนึง นะฮะเป็นในพลตัวที่ไม่สูงมากเป็นในพลไม่สูงมากนะครับแต่ว่าเป็นในพลหนุ่มที่เขาบ,บอกว่าอายุแค่ยี่บสี่ได้เป็นในพลแล้วเก่งมากนะครับชื่ออะไรเออชื่อนี้มาทุกคนรู้จักแน่นอนชื่อนโปโลเลีนบนาปาร์ครับคนนี้แหละนะฮะที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในฝรั่งเศสช่วงนั้นแล้วก็รวบทุกสิ่งทุกอย่างให้มาอยู่ภายใต้การดูแลของเขาตอนนั้นเขาเป็นอะไรเขาเป็นคอนซูลหรือกงสุลใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสอารมณ์เดียวกันนะฮะ ที่อังกฤษเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ประหารกษัตริย์นะฮะพระเจ้าชาญที่1แล้วก็ประหารกษัตริย์โดยผู้นําคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีผู้นําคนหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือโอลิเวอร์คอมเวลแล้วก็มาเป็นผู้พิทักษ์รัฐอารมณ์เดียวกันนโปรเลรียนก็มาเป็นโครงศูนหรือเป็นกงศุลเพื่อดูแลฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ประกาศจักรดาวความเป็นฝรั่งเศสโดยการที่พาชีวิตชั้นไปรบที่นั่นไปรบที่นี่เอาประกาศจักรดาวของฝรั่งเศสนะครับ ก็ความวุ่นวายก็ยังไม่บังเกิดเนื่องจากว่าเขามีความเที่ยงธรรมพอสมควรคือพอเป็นโครงซูนเนี่ยเขาก็ยังให้โอกาสกับคณะการเมืองต่างๆนะครับแต่ว่าเขาเป็นกรรมาการนะฮะแต่ความพีคกนอยู่ตรงนี้ของนโปเลียมนมาร์ตความพีคกนอยู่ตรงนี้เขาปราบดาพ,พิเศษตัวเองเป็นพระเจ้าน,นโปเลียนที่หนึ่งเอาสิทหารเว้ยอารมณ์นี้เหมือนกันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยอันนี้ผมเปรียบเทียบเลยนะจะว่าผม ดูหมกมุ่นกับเรื่องของทหารก,ก็ได้นะฮะแต่ว่าทหาราต้องบอกว่าใน,ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องแยกแยะว่าถ้าอยู่ในกรมกรก็ว่ากันไปแต่ทหารในบ้านเราในอดีตนั้นเนี่ยนะฮะมีหนึ่งบุคคลที่อยากจะเป็นเจ้าขึ้นหน้าขึ้นตาตัวเองนะมีรูปของตัวเองกับภรรยาเนี่ยติดอยู่ตามโรงเรียนสถานที่ราชการแล้วก็มีตาประจําตัวคือตาไก่แหฝรั่งเศสก็ไก่นะฝรั่งเศสก็ไก่ เขาคือจมอมพลปทีบูรสงครามอารมณ์เดียวกันเลยแต่ว่านะโปเลียนโบดาบานั้นนะฮะครองใจคนฝรั่งเศสได้เขาก็เลยสามารถสถาปนาตัวเองปราบดาพิเศษตัวเองเป็นก,กษัตริย์ได้เป็นจกักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งะเห็นไหมแต่ทําตัวแย่เลยเกินเพราะเอ้ยพอเป็นจักรพรรดิเนี่ยแทนที่จะบริหารประเทศนะฮะแบบนักบริหารนะไม่กูก็ยังลบต่อไปกูจะยึดอันนั้นกูจะทาอันนี้ สุดท้ายแพ้ครับแพ้สงคัญที่วอเตอร์ลูนะฮะครั้งแรกถูกเนโรเทศนะ,ะไปอยู่เกาะเอลบาหนีได้ดูเก่งไหคือยังไม่ไกลจากฝรั่งเศสมากหาคนไปรับได้มีฉลามเดี๋ยวฉันหาเรือได้หนีกลับมาได้ครั้งที่สองพอกลับมาร้อยวันนะเขาหนีเขาไปอยู่เกาะได้ร้อยวันวางแผนทุกอย่างมีค่าท่าบริวารที่เขาช่วยเหลือเขาเนี่ยออกมาจากเกาะได้ครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้แล้วคนในประเทศไม่ไหวแล้ว หนึ่งร้อยวันนะฮะหนึ่งร้อยวันของเขาเนี่ยคราวนี้ในประเทศเขาไปอยู่เกาะเซนเฮเลน่าเขาตายที่นี่แหละนะครับผมก็ไม่อยากใช้คําว่าสันวันนะโคตรนะเพราะว่าเอาตายแล้วกันดูแล้วอนาถด,ดีอารมณ์เดียวกันนะฮะก็เหมือนกับจอมพลใหญ่คนที่ผมบอกตะกี้ก็ไม่ได้ตายที่ประเทศไทยนะไปตายที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวคงสงสัยคงต้องมาเล่าแหละคงมีคนอยากรู้แหละผมดูแล้วเอาละต่อจากพระเจา้าดับโบรนที่หนึ่งคนฝรั่งเศสบอกว่าฉันยัง ให้ความเคารพก,กษัตริย์อยู่หลุยส์ที่18ได้กลับมานะฮะต้องบอกก่อนว่าพระเจ้านโปเลียนเนี่ยเขาตั้งราชวงศ์เขาชื่อราชวงศ์บูดาบันะครับส่วนพระเจ้าหลุยส์ที่18เนี่ยอยู่ในราชวงศ์เดิมของฝรั่งเศสคือราชวงศ์บูบองนะครับก็มาตอนที่นโปเลียนถูกจับไปร้อยวันก็คือเขาก็สถาปนาหลุยส์ที่18บแ้มาแทนนะครับแล้วก็พอร้อยวันผ่านไปนโปเลียนกลับมาหนีก่อนหนีก่อนก็หนีไปพักผ่อนก่อนแล้วให้คนมาการนโปเลียนเสร็จแล้ว ร้อยวันนั้นก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาเป็นพระราชาภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญแล้วนะครับแล้วคนนี้เขาเป็นคนที่ประนีประนองนครับกับทุกกลุ่มเลยนะฮะทั้งอนุรักษนิยมนะครับแล้วก็ทั้งเสรีนิยมฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีนี่คือกษัตริย์ที่ดีนะฮะนี่ผมยกตัวอย่างหลุยส1ที่ที่เป็นกษัตริย์ที่ใช้ได้เลยนะเป็นน้องชายนะฮะน้องชายของหลุยส์ที่16แต่ว่ามีความเข้าใจว่า ประชาชนต้องอยากได้อะไรแต่มันแย่ตรงนี้ว่าตายไวเหลือกเกินไม่นานก็สวรรคตรดูดิสร้างศรัทธาได้แล้วศรัทธาของประชาชนมาแล้วอยู่ใต้ธรรมนูญเรียบร้อยแล้วคนรู้สึกรับแฮปปี้กับกษัตริย์องค์นี้แล้วปรากฏว,ว่าสวรรคตซะก่อนก็อ่ะไม่เป็นไรก็ไปเชิญอีกคนหนึ่งมาคือพระเจ้าชาติสิบอันนี้เนี่ย ก็เป็นเครือญาติของราชวงศ์บุรบองนี่แหละนะครับก็ไปเชิญกลับมา,มา,มาครองราชนะครับก็ครองราชอยู่ได้ประมาณ6ปีนะครับก็ถูกปฏิวัตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการคืนอภิสิทธิ์ให้กับชนชั้นไอ้สภาชนชั้นหรือสภาธนันดรเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วตาชาวที่10เนี่ยทะลึ่งอยากจะเอากลับมาดูสิมันไปต่อไม่ได้นะครับมันไปต่อไม่ได้ อันนี้จริงๆนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักการปรับตัวนะฮะถ้ามีการปรับตัวหลายๆราชวงศ์ในประเทศในโลกใบนี้นะรู้จักการปรับตัวประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับอังกฤษก็เป็นอย่างนั้นนะครับสเปนก็เป็นอย่างนั้นคือมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้ทันยุคทันสมัยนะครับฉะนั้นอะไรที่ยังอยู่กับที่เดิมมันก็มกักจะถูกต่อต้านเสมอชื่อชาลส์เหมือนกันชาลส์ที่สิเนี่ยอยู่ได้6ปีก็ จะทำสภาทหารนันดอนให้กลับมานะครับแล้วก็ดูแลเฉพาะชนชั้นสูงกับพระสงฆ์อะไรเงี้ยจะอยากให้กลับมาเป็นแบบระบบกษัตริย์แบบเต็มรูปแบบก็ส่งทหารออกไปสลายคนที่ต่อต้านสุดท้ายอยู่ไม่ได้ครับทหารไม่เอาประชาชนไม่เอาก็รีภัยไปอยู่ที่อังกฤษนะครับอังกฤษนี่ดีนะรับกษัตริย์พระถิ่นหลายองค์เดี๋ยวผมเล่าต่อแล้วกันต่อจากพระเจ้าชาวนะครับเขาไปฝรั่งเศสก็ยังรู้สึกว่า เราต้องการผู้นําเราต้องการกระสัที่สามารถพาเราไปได้ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดอันนี้เรียกยังไม่เข็ดนะครับก็ไปเชิญอะไรไปเชิญพระเจ้าหลุยฟิลิปนะครับมาเป็นพระเจ้าหลุยฟิลิปที่1นนะครับคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นผู้สนับสนุนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อช่วงต้นนะฮะของ EP นี้ว่าเป็นหนึ่งในมีราชวงศ์เนี่ยมีเชื้อพระวงศ์ชั้นปลายแถวเนี่ยนะฮะสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงนะฮะผู้ก่อการปฏิวัติคนนี้แหละ พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่หนึ่งนี่แหละเขามาจากราชวงศ์หรือราชสกุแลแล้วกันนะฮะออริองนะครับซึ่งเป็นสายสกุลทหารนะครับที่ให้การสนับสนุนเสรีนิยมนะฮะเพราะว่าไม่ชอบราชวงศ์บูบองมาตั้งแต่หลุยส์ิบสี่แล้วเพราะว่าหลุยส์ิบสี่มาถ่ายตังถ่ายตังเนี่ยใครเป็นราชวงศ์ชั้นต่ำกว่าชันชันถ่ายหมดนะครับเพื่อมาใช้กับตัวเองเป็นคนสนับสนุนให้ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกคนนี้แหละหลุยส์ฟิลิปน,นะครับ แต่ประเด็นของคนนี้อันนี้ก็อยู่ไม่นานนะผมบอกแล้วว่าฝรั่งเศสมีข้อหนึ่งที่คนยุโรปก็รู้กันดีคือเป็นคนที่มีการชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความพันผวนทางอารมณ์ต่อการเมืองค่อนข้างสูงมากนะครับจริงๆปัจจุบันก็เห็นอยู่แหละก็ก็รุนแรงนะก็ทุบได้กูทุบตีได้กูตียิงได้กูยิงอะไรประมาณนี้นะก็อารมณ์เดียวกันหลุยส์สิบหกโดนประหารหลุยส์ฟิลิปก็อารมณ์เกือบจะไม่ตาง เขาเอาใจชนชั้นกลางชนชั้นกลางคือชนชั้นที่สามารถหาเงินได้นะครับเป็นเจ้าของทุนนั่นเองนะครับแล้วก็เอาใจชนอันนี้มากนะครับแล้วก็เอาใจพวกรีพับลิกมากมากนะครับตอนที่ปฏิวัติฝรั่งเศสเสร็จใช้ธงสามสีมานะครับแต่ว่าพอเชิญกษัตริย์กลับมาก็กลับไปใช้ธงสีขาวแล้วก็มีตาของราชวงศ์บูบองเสร็จแล้วพอมาเป็นพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปเนี่ยเขากลับมาใช้ธงเดิมก็คือธงปฏิวัตินะฮะธงสามสีนะครับทีนี้ พอเอาใจชนชั้นกลางเกิดอะไรขึ้นนะครับก็บอกว่าคือนายทุนครอบงำนะครับมีความไม่แข็งแรงทางการเมืองน,นะครับเพราะเขาไม่สนใจเรื่องของสภาสนับสนุนการค้าเสรีชนชั้นกลางรวยแต่ชนชั้นล่างที่เป็นชนชั้นกรรมกรเอาอีกแล้วกูโดนเอาเปรียบอีกแล้วนะฮะไม่สนับสนุสนสวัสดิการนะฮะเพื่อชนชั้นล่างมันเกิดความเหลื่อมล้กากระทงเศรษฐกิจแบบมหาศาลคือเสรีนิยมเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่มีปัญหาคือตามหลักเศรษฐศาสตร์คือเศรีนิยมดีไหมดีเกิดการแข่งขันไหมมีแต่ ถ้าเกิดการเอื้อต่อในทุนหรือเกิดการเอาใจเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นมันจะเกิดช่องว่างนะฮะระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นซึ่งฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างนั้นนะครับเน้นอันเนี้ยคือปัญหานะครับคืออันนี้คือปัญหาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกทําให้เกิดปัญหาหนักเข้าไปอีกคือคนชั้นล่างก็ไม่ชอบแล้วชนชั้นที่เป็นขุนนางก็ไม่เอาอีกก็ไม่ชอบเหมือนกันคือโดนเกลียด คือเอาใจชนชั้นกลางไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การเอาสมาชิกชนชั้นของขุนนางเนี่ยกำหนดใหม่ก็คือไปแต่งตั้งคนนอกมาแทนได้ก็คืออยากตั้งใครมาก็มาเลยเก่งมากแค่ไหน,นเก่งเก่งนี่ไม่เก่งนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็คงเป็นคนเก่งแหละแล้วก็เอาคนเนี้ยมาเป็นตําแหน่งเนี้ยแทนแทนคนที่เขาเคยสืบทอดกันทางสายโลหิตขุนนางก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะแล้วก็ผมจะบอกว่าอันนี้ก็เคยก็เกิดขึ้นในยุค2 4 7 5 ที่ชนชั้นสูงโดยการปฏิวัติ2 4ง5อยากจะเป็นผู้ปกครองเหมือนกับคุณนางในอนดีตอันนี้อารมณ์เดียวกันนะฮะทำให้อยู่กันไม่ได้หลายคนก็ตายไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องไปเชิญรัชการที่8มาครองราชอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยอารมณ์เดียวกันกับสมัยพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปเลยนะครับก็มันมีหลายๆจึงบอกว่าไม่หลายๆพักก็ไม่ได้มันก็มีเวลาพลพรรค กับคณะเนี่ยที่ผมก็พาดพิงนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกนนะ็คือเขาอยากให้เป็นแบบนี้เขาอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วตัวเขาเองก็อยากเป็นผู้ปกครองเหมือนกันดังนั้นอันนี้ผมก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าเราต้องดูว่าอะไรมันถูกต้องอะไรมันควรแล้วก็ผมก็ไม่เ,เห็นด้วยหรอกการสืบทอดทางสายโลหิตแต่ว่าถ้าก็ดีจริงเราก็ต้องว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่มาทําให้เกิดช่องว่างในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้ต้องมานั่งดูกันเอาละ สาระบ้างมาไม่สาระบ้างนะครับทีนี้พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปก็ทำเนี่ยหละอย่างนี้บอกคือรากญ้าเนี่ยเขาไม่เอาขุนานางเขาก็ไม่เอามีชนชั้นกลางเนี่ยที่ยังพอรับได้แต่ชนชั้นกลางเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งคือกูเอาตัวรอดก่อน <c oughs> คือพอจะมีปัญหาปับ๊บเฮ้ยมีตังค <c oughs> ไม่เกี่ยวกับกษัตริย์แล้วแต่กษัตริย์เลยเรียบร้อยครับเกิดจลาจลน,นะฮะ เกิดการประท้วงนะฮะ,กะเกษตรตกต่ำช่วงนั้นเวลานั้นฝรั่งเศสเกษตรตกต่ำเพราะอะไรเพราะงูตะเล่นการเมืองนะฮะสมัยนั้นประเทศฝรั่งเศสยังไม่มีการปฏิวัติอุตสาหการรมเหมือนอังกฤษนะสมัยนั้นฝรั่งเศสยังส่งออกน้ําหอมส่งออกขนมปังนะ,ะเครื่องแต่งกายนะฮะของประดับยังส่งออกพวกนี้ในขณะที่อังกฤษเนี่ยทำรถไฟทําเหมืองแร่ไปแล้วไกลกว่ากันเยอะมากดังนั้น พอเกษตรตกต่ำปั๊บคนว่างงานเยอะเรียบร้อยครับหนีไปอยู่อังกฤษอีกคนหนึ่งพระเจ้าหลุยฟิลิปอ,อังกฤษนี่รับทุกคนโอเคกลับมานะฮะตอนนี้แหละทะเลาะก,กันหนักหน่วงหลังจากที่โรเบสปีแยร์ re, นะครับเคยนำฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวไปแล้วอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงนะครับ ให้ยกเลิกระบอบกษัตริย์แล้วก็ให้สามัญชนเน,นี่ยปกครองเองเข้าสู่ระบบรีพับลิกหรือสาธารณรัฐอย่างเด็ดขาดเอาละแต่ผมริมา์กว่าอย่างหนึ่งนะฮะการตัดสินใจของคนในสังคมตอนนั้นเนี่ยนะครับยังขาดการเ,าเรียกว่าขาดการรองรับอย่างเป็นระบบคือฝรั่งเศสเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติมาผมต้องบอกว่ามีคนเล่าเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสเ,เยอะแยะมากมายแต่ไม่พูดถึงว่าหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมีแต่ความมั่วส่้พาประเทศเข้าสู่ความชิบหายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเพราะอะไร เพราะคุณไม่ได้วางระบบไว้อารมณ์เดียวกับ2 4งสเหมือนกันนะฮะอยากเปลี่ยน,นแปลงการปกครองแต่การศึกษาคนไทยยังไม่มีเลยไปหลอกนักเรียนเตรียมทหารออกมาล้อมวังเนี่ยอารมณ์เดียวกันพอมันไม่มีการรองรับอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะหรือเป็นระบบเนี่ยนะฮะคนฝรั่งเศสก็แบ่งแยกฝักไฝเป็นนิยมเจ้าเป็นชาตินิยมเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นพวกกลุ่มหัวรุนแรงนิยมรัทีิคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ท้ายที่สุดเอาละ่ะก็รวมตัวกันเพื่อ ความเป็นรีพับลิกฉันไม่เอากรย์ัล้ะนะอันนี้ชัดเจนก็รณรงค์ให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบสาธารณรัฐนะครับแต่ก็ยังมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็มีการอีหลักอีเหลือกันเหมือนเดิมนะครับเอาละทีนี้แหละมันเลือกตั้งใช่ไหมใช่เลือกตั้งนะครับเราจะพูดถึงกษัตริย์อีองหนึ่งเป็นองค์ที่เรียกว่าองค์สุดท้ายที่ปกครองฝรั่งเศสในแบบงงๆด้วยนะ อันนี้เป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งของมงสวดานฝรั่งเศสที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยนะครับคนคนนี้คือพระเจ้านโปเลียนที่3นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเราไล่นโปเลียน,นมาเนี่ยเราจํากันได้ไหมว่ามีนโปเลียนไหนบ้างน,นะครับคนนี้หลังจากที่ร้มพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปแล้วผู้นําสภารัฐบาลน,นะครับก็ดําเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งก่อนจะเลือกตั้งก็ตีกันวุ่นวายนองเลือดระหว่างคณะรัษฎรกลุ่มกรมกรมกรแล้วก็ กลุ่มสภาตีกันยับเลยแต่สุดท้ายรัฐบาลทั่วขราวเนี่ยนะก็จัดตั้งการเลือกตั้งขึ้นจนได้นะครับและการเลือกตั้งนี้แหละคือสภาสุกากาเป็นจกักรพรรดิที่เหลือเชื่อของหลุยส์นโปเลียนหรือนโปเลียนที่3คนคนนี้เป็นหลานชายของจกักรพรรดินโปเลียนที่1ห,หรือนโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับเป็นลูกของน้องชายนโปเลียนนะครับในวัยหนุ่มเนี่ยนะครับเขาอยู่นอกฝรั่งเศสเพราะอะไรก็ว่านโปเลียนถูกเนรเทศนะฮะไปอยู่เกาะเซนเทเรนานะครับลูกชายนโปเลียนก็ไม่อยู่ในประเทศก็อยู่ที่องังกฤษนะครับ เป็นพระเจ้านโปเลียนที่2อาประมาณนี้นะฮะส่วนนโปเลียนที่3ก็อย่างที่บอกครับคือไม่มีบัลลังก์ให้ครองก็เดินทางไปทั่วยุโรปนะครับเขาก็ได้เห็นได้ซึมซับนะครับความคิดทางการเมืองแบบเสียนิยมชาตินิยมประชาธิปไตยจากประเทศต่างๆที่มีทั้งกษัตริย์และก็ไม่มีนะครับแล้วก็หลอ่อหลอมเขานะครับแล้วที่สําคัญคือเขาเนี่ยก็มีโอกาสได้ชักจูงแล้วก็เจอพวกที่พักดีต่อราชวงศ์ปนตร์บาทนะครับเขาเคย ชัดจุงคนที่พักดีต่อราชวงศ์นี้ล้มพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปนะฮะสองครั้งด้วยกันนะแต่ไม่สําเร็จแล้วก็หนีไปอยู่ที่อังกฤษเหมือนกันแต่อยู่คนเมืองบหลุยฟิลิปนะหมเดี๋ยวจะหาว่าเอ้าล้มแล้วไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันนะอพยพไปอังกฤษเนี่ยผมบอกว่าอังกฤษนี่น่ารักมากครับรับทุกคนน่าสมัยนั้นนี่เป็นสมัยของพระนางเจ้าวิคตเรียนะครับราชินีนา่วิคตเรียซึ่งพระองค์ท่านนี่เรียกว่ามารดาของยุโรปนะฮะก็คือหลานชั้นคนนี้เป็นเจ้าราชวงศ์นั้น เหนชั hn, ้นคนนี้เป็นอันนั้นลูกพี่ลูกน้องของชั้นไปได้คนนั้นอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะหนีไปอังกฤษเพราะว่าพนางคือเรียกว่าเจ้าแม่แห่งยุโรปแล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะง่ายๆอ่ะลุยฟิลิปออกไปแล้วนะครับลุยนปโปรเลียนนะครับกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนี่เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยประชาชนครั้งแรกและครั้งเดียวของฝรั่งเศสนะครับคือเลือกแบบโดยตรงนะฮะก็เอาวะ ท้าทายตัวเองหน่อยแต่ก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าจะให้หลุยส์เนปปียนได้กลับมาไหมปรากฏว่าได้เว้ยได้เสียงท่วมท้นเลยเว้ยแล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของฝรั่งเศสแต่ความอุราพ่อก็บังเกิดเพราะอะไรพอได้เป็นปั๊บเนี่ยนะพอได้เป็นปั๊บสถาปนาตัวเองเว้ยกลับมาเป็นจัก,กรพรรดิเว้ยออสถาปนาตัวเองกลับมาเป็นจัก,กรพรรดิซชงนั้นเป็นพระเจ้าเนโปลียนที่สามบ้าไปกันใหญ่ โเลือกตั้งมาก่อนเลือกมาแล้วอยู่ในมือแล้วเป็นผู้บริหารประเทศประชาชนงงออแต่ว่าก็ฝรั่งเศสนะมีความผันผวนทางอารมณ์ทางการเมืองสูงทําใจได้เว้ยแล้วก็อยู่กันไปเหมือนเดิมก็รับนบโปเลียนที่สมาโอ้โหตายแล้วเพราะเชื่อว่าอย่างนี้เขามีความศรัทธาและความเชื่อว่าเขาเนี่ยเหมือนประชาชนเชื่อว่านโปเลียนที่สาเนี่ยนะครับเาเนี่ย จะเหมือนกับนบโปเลียนที่หนึ่งคือเก่งนะฮะมีความยิ่งใหญ่จะนำพาฝรั่งเศสกลับมายิ่งใหญ่แต่ลืมไปว่ายิ่งใหญ่ทางการรบนะแต่นโปเลียนที่3เนี่ยนะฮะไม่ได้มีความสามารถเหมือนนโปเลียนที่1เลยไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเหมือนกันนะ,ะไปโหเลอะเทอะไปหมดนะครับทั่วยุโรปเลยวุ่นวายเขา้าไปหมดแล้วมันจุดแตกหักก็เกิดขึ้นตรงนี้ว่าทะลึ่งไปยุ่งกับเรื่องราวของการสืบราชบัลรางของสเปนนะฮะ ของเจ้าชายเลโอโปนะครับแล้วก็เกิดเป็นสงครามฟรังโกปโปรเซียซึ่งไปยุ่งกับสงครามนี้ก็คือเกิดขึ้นโดยที่ไม่สนับสนุนการครองราชของเจ้าชายเลโอโปต่อสเปนนะครับแต่เจ้าชายเลโอโป้เนี่ยเป็นพระญาติของพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งปรเซียสงครามฟรังโกปโปรเซียก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าอ่ะเกิดหลานฉันจะครองสเปนเกี่ยวอะไรด้วยมาเผือกอะไรก็ตีรันฟันแทงรบราฆ่าฟันกันฝรั่งเศสเป็นไงจ๊ะแพ้จ้ะจะไม่แพ้ยังไงไม่มีตัง ประเทศเป็นเกษตรไปเกณฑ์คนมาเราทำเอาข้าวที่ไหนกินเอาขนมปังที่ไหนกินนะไม่มีประชาชนรับไม่ได้เมื่อแพ้ก็โอ้ถูกคนล้มราชบัลังอีกแล้วครับท่านก็ลีภายไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่อังกฤษครับอีกแล้วอังกฤษนี่ผมยังบอกมันเป็นประเทศที่ปนประหลาดประหลาดนะแต่ว่าอังกฤษช่วงนี้เนี่ยนะฮะในสมัยพระรานีนาาวิคตอเรียที่บอกเป็นเจ้าแม่ยุโรปและที่สําคัญเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวรรดินิยมนะฮะ ช่วงเวลานั้นอังกฤษเนี่ยมาประเทศไทยแล้วในรัชกาลที่4นะครับมาแล้วนะครับเริ่มแพร่จักรวรรดินิยมแล้วไปลุกรานอินเดียไปพม่าแล้วเนี่ยความเจริญแตกต่างฝรั่งเศสยังตาแตะตแตะหลังจากยุคนี้ถึงจะได้เดินทางมาที่อันนำหรือเวียดนามแล้วก็ลาวแล้วก็มาทะเลาะกับประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวว่ากันต่อ20ปีจากการครองราชของจักรพรรดินโปเลียนที่3 ไม่มีอะไรพัฒนาแม้แต่อย่างเดียวนี่มันคือสิ่งที่ทําให้คนฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นรู้สึกได้เลยว่าระบบกษัตริย์ของเขาช่างอ่อนแอเสือเกินนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะถ้าเปรียบเทียบกับกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชวงศ์อื่นๆเนี่ยไม่สามารถแล้วไม่สามารถจะเทียบเคียงได้นะครับก็รี้ภัยไปอยู่อังกฤษ2ปีนะครับตอนนั้นฝรั่งเศสสามาคีกันแล้วเริ่มตีกันน้อยลงนะครับก็สถาปนาสาธารณรัฐขึ้นนะฮะ ทีนี้ไปดูซิว่าหลุยส์นโปรเลรียนเป็นยังไงหลุยส์นโปรเลรียนเนี่ย<ม>ก่อนที่จะไปอยู่ก็มีลูกชายนะครับก็คือมีพระโอรสหนึ่งพระองค์คือเจ้าชายหลุยส์นโปรเลียนเหมือนกันชื่อคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าที่ไปพอไปอยู่อังกฤษเนี่ยที่อังกฤษเขาขนานนามว่า Prince Imperial นะครับเป็นทหารอังกฤษแล้วก็ไปรบในสงครามแอฟริกาใต้ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองนะฮะก็ไปถูกสังหารโดยชนเผ่าซูลูนะครับแล้วก็สิ้นพระชนที่แอฟริกาใต้นะครับ เราต้องบอกว่าน่าสังเวชแล้วก็รันทดใจเพราะว่าพระศพของเจ้าชายหลุยเองเนี่ยนะครับนำกลับมาแล้วก็ไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าโปร่งศพอย่างาก,กษัตริย์หรือว่าเจ้าชายที่ควรจะเป็นก็ไปอยู่ในสุสารเหมือนเช่นเดียวกันกับจักรพรรดิโปเลนที่สาแล้วก็จักรพรรดินีเออร์เจนีซึ่งเป็นพระชายานะครับก็ถูกบรรจุในสุสารที่เซนต์ไมเคิลนัปบี้ที่ฟรานซ์บูโรนะครับก็ฝรั่งเศสก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่เคยนับ ความอะไรกับ Prince i ิลเลี a ยหรือว่าเจ้าชายหรือนโปเลียนเลยแล้วก็ตัวของนโปเลียนที่3เองฝรั่งเศสก็เหมือนกับลืมลืมไปนะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันสิ่งที่ในสมัยนั้นผมว่าเป็นความอัปลักษ์อย่างหนึ่งนะคือการหาทางออกของชีวิตตัวเองไม่ได้นะคือหมายถึงว่าการจะปฏิวัติอะไรแล้วก็ทำอย่างอย่างที่บอกว่าตอนแรกผมไล่ฟังคือด้วยความหยาบคายเอาวิชาการตปนกับความลามกความอุบาท ะะมีหนังสือที่เป็นแบบโอ้โหโครึ่มเลยว่าจะเป็นการเห็นเอาเรื่องของพระนางมาเรียงจนเน็ตมาใส่ก้นแพะก้นแกะแล้วคนไปเอาคนไปมีร่วมเพศร่วมอะไระต่างกันนะรล่นเธอะมากแล้วก็มีด่าความหยาบคลายแจกอวัยวะกันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือเรื่องที่ไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่ถ้าคุณวางแผนในการปฏิวัติเนี่ยถ้าคุณสามารถวางระบบรองรับได้การปฏิวัติอะไรมันก็สามารถไปได้อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน ผมเปรียบเทียบเหมือนนกันผมเปรียบเรบเทียบกับประเทศไทยนะฮะก็2 4งสถามว่าดีไหมในการปฏิวัติในการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญผมว่ามีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าพูดถึงในแง่ที่ดีนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ด้วยคำสมานฉันท์กับทุกๆองคอ์กรทุกๆสถาบันได้แต่ความไม่ดีเกิดขึ้นคือเมื่อพระราชอำนาจตกไปสู่คนที่ไม่ดีก็เนี่ยก็คือการเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆมาตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่ เป็นความอัประรั์มาตั้งแต่2 4งสี้นี่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆนักวิชาการหล,หลายคนหรือว่ากลุ่มคนในช่วงนั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนที่คัดค้านหรือมีหลายคนที่คอมเพลมไรส์ให้สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ดีในเรื่องของอำนาจนะฮะแต่ก็บที่บอกครับทหารเจออำนาจนะฮะจ,จอมพลปอเจออำนาจก็อยากจะเป็นสเสองอยากจะครองประเทศไทยสเสองมันก็เลยเป็นวิบากกรรมที่ส่งต่อมาถึงลูกถึงหลานอย่างพวกเรานี่แหละดูสิพูดแลยก็เครียด่ะ กลับมาที่ฝรั่งเศสมาประเทศไทยไว้ไวฝรั่งเศสวิบากกรรมของฝรั่งเศสนะฮะเรื่องนี้เนี่ยของราชวงศ์บบราณเนี่ยเป็นพงศวดานเรื่องหนึ่งที่ฝรั่งเศสเนี่ยพยายามปิดบังอยู่ในมุมมืดของประวัติศาสตร์ไม่พูดถึงนักวิชาการลหลายๆคนที่มาพูดในเมืองไทยเนี่ยก็จะชอบบอกว่ากษัตริย์ไม่ดีนี้น,นั่นแต่ไม่ได้บอกเลยว่าก่อนที่ราะปฏิวัติเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นเกิด การตกลงกันไม่ได้เกิดการมีปัญหากันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปกครองฝรั่งเศสต่อมาด้วยกษัตริย์อีก70กว่าปีเนะี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าบางคนก็ดีแต่พูดไงบางคนก็ไม่ยอมเล่าในเรื่องเสียงที่ควรจะเป็นมันหรือไม่แบบนี้นะฮะนี่สรุปภาพรวมก็คือว่าภาพของฝรั่งเศสที่พบโดยทั่วไปแล้วก็บรรดานักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะฮะรวมถึงนักอภิวัตจอมปลอมทั้งหลายเนี่ยมักกล่าวอ้างถึงเสมอและพูดอยู่เรื่องเดียวนะฮะก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศส ปรัชญาทางการเมืองการปกครองแนวปฏิรูปนะครับโดยเน้นให้ถึงความสําเร็จของการปฏิรูปนะฮะที่ประชาชนสามารถปกครองกันเองได้อันนี้ผมขอยกมานดนึงนะฮะจากหนังสือของอาจารย์ไกรเลิศนานานะนี่ยกข้มานิดนึงและพวกนี้เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยซึ่งผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะพวกคุณแค่เป็นต้นแบบแห่งการปฏิวัติล้มล้างกษัตริย์เท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยคุณไม่เคยพูดเลยไอ้นักวิชาการเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวแหละที่ชอบพูดเรื่องนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่พวกคุณรู้แหละว่าเขาคือใครเขาชอบก้าวไกลไม่รู้จะก้าวไกลไปไหนนะฮะอ่ะนี่แหละชอบพูดบ่อยๆนะฮะพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติล้มล้างระบบกษัตริย์ในฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกฝรั่งเศสก็ต้องแบกหน้ากลับมาหาระบบสมบูรณาสิทธิราชอีก7 0กว่าปีนะเพราะอะไรคุณต้องให้เหตุผลพวกนี้ด้วยคุณพูดว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสคือการอภิวัติโลก ตะวันตกแต่คุณไม่เคยพูดเลยว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่กษัตริย์ต้องกลับมาเพราะอะไรหนึ่งความพร้อมของประชาชนเนี่ยมันยังไม่เพียงพออันนี้คือ2องประเทศไทยก็เป็นแบบนี้แนวความคิดตามระบบริพับลิกหรือสาธารณรัฐของคุณเนี่ยมันยังไม่พัฒนาเพราะอะไรเพราะการศึกษาของคุณเนี่ยไม่ได้ทุ่มเทไปเรื่องพวกนั้นคุณทุ่มเทไปแบบเพื่อประกันได้คือปลุกเราปลุกเราปลุกเรา,ราแต่ไม่มีระบบในการพัฒนาใดาๆเลย เหมือนก,นกันกับอาจารย์ที่ผมพูดตะกี้แหละเหมือนกันเลยเปะ๊ะนะฮะอารมณ์เดียวกันนะแล้วสุดท้ายนะฮะอันนี้ผมว่าทุกคนช่วยกันได้เวลาที่มีเลือกตั้งนะในสมัยฝรั่งเศสในสมัยนั้นเนี่ยนักากรเมืองเนี่ยยังสลัดกิเลสไม่ได้เพราะมันตกลงผลประโยชน์ไม่ลงตัวตัวอย่างอย่างโรเบ็ตติยจที่ผมบอกตเงี้มี2พักสอฝ่ายถ้ามันตกลงกันลงตัวเนี่ยกษัตริย์ไม่ได้กลับมาแน่นอน แต่มันตกลงกันไม่ได้นี่คือสันดานนักการเมืองตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะมันมีดีมันมีเลวแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันสามารถควบคุมได้อย่างอังกฤษนะทำไมนักการเมืองเนี่ยมีตัวอย่างอังกฤษบ่อยๆเพราะว่าอยู่เทียบเคียงกันนะฮะแล้วผมก็ค่อนข้างจะศึกษาเรื่องของฝั่งอังกฤษพอสมควรก็มาเล่าทุกคนว่าอย่างอังกฤษเนี่ยเขาจะมีข้อบังคับอย่างนึงว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณจะรับผลประโยชน์ใดๆไม่ได้นะคุณคืออาชีพนักการเมือง นันเพราะคุณออกจากนักการเมืองไปเนี่ยคุณหนึ่งจะไประประกอบสมามาชีได้แล้วการตรวจสอบเนี่ยของกลุ่เนี่ยเข้มข้นมากและเข้มข้นมาเป็นร้อยๆ้อปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเข้มข้นด้วยฉะนั้นนะฮะถ้ามีระบบระเบียบการตรวจสอบนะักการเมืองที่มันเข้มข้นเนี่ยผมเชื่อว่าระบบสาธารณ์ของฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลังจากปี1 7 8 9เนี่ยมันจะไม่มีเหตุการณ์พวกนี้ซึ่งพวกนี้นะฮะมันแบ่งเป็นสองมุมมองคือเป็นมุมมองที่ถูกเปิดเผยคือสําเร็จ ปฏิวัติได้รักษาเสรีภาพได้ของสาน,น,นัญชนเนี่ยรักษาได้เชิดชูสังคมไม่เท่าเทียมไม่มีชนชั้นได้ซึ่งอันนี้ไม่จริงแต่ว่าเป็นภาพที่ถูกเปิดเผยมาแบบนั้นอำนาจปกครองโดยประชาชนอันนี้ก็ไม่จริงแต่ว่าก็ถูกเปิดเผยมาให้คนเชื่อแบบนั้นอันนี้คือภาพของปฏิวัติฝรั่งเศสประวัติศธาสตร์ฝรั่งเศสมันเป็นแบบนั้นอันนี้คือภาพที่ถูกเปิดเผยส่วนภาพที่ถูกปิดบงังและคนชอบไม่พูดถึงคืออะไรต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสเนี่ย กษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสเป็นผู้สร้างชาติฝรั่งเศสขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่ในยุโรปนะครับสองกษัตริย์เป็นจิตวิญญาณของประเทศชาติอันนี้ก็ไม่พูดถึงสามกษัตริย์เป็นผู้เยียวยานะความขัดแย้งของสังคมใช่ลุยส์สิบสี่ขูดรีดลุยส์สิบหกไม่ได้เรื่องแล้วก็ไล่ไมาเรื่อยๆแต่ก่อนที่จะมาเจอคนพวกนี้คนเหล่านี้ฝรั่งเศสเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่แม้กระทั่งอังกฤษก็กลัวเพราะอะไร เพราะเข้ารักษาช่องว่างตรงนี้ได้นะครับและทุกความสีวิไลลุยส์สิบสีอาจจะใช้เงินเปรื่นแต่ทุกความเป็นลุยส์มีเสาหลุยอะไรนะม่านหลุยอะไรอย่างเงี้ยหรือไอํำหอมที่มันแพงๆเนี่ยนะฮนะค,ความสีวิไลนะั้มันเกิดขึ้นจากกษัตริย์อันนี้ก็ไม่พูดถึงอันนี้ที่ผมบอกคือคนที่ชอบพูดถึงฝรั่งเศสไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะแล้วก็มองว่าเนี่ยเป็นความล้มเหลวผิดพลาดท,ทุกอย่างเนี่ย คือมันเกิดจากกษัตริย์ฉะนั้นก็เลยจะปิดบังเรื่องพวกนี้หมดนะครับแต่ว่าเราต้องวิจารณ์อย่างเป็นธรรมนะครับก็ต้องบอกว่าก็มันน่าอายอ่ะมันพ่ายแพ้อ่ะนะฉันคาดหวังในสิ่งที่ฉันจะได้เจอมันสูงฉะนั้นฉันจะไม่เล่าเรื่องพวกนี้ดีกว่าอันนี้คือมันเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมก็ดึงอมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือของอาจารย์ไกรเรื่องนั่นที่พูดถึงฝรั่งเศสในช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับฉะนั้น ข้อสรุปในวันนี้ของผมในเรื่องของการเหตุการณ์หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือว่าน,นีคนฝรั่งเศสพูดก็คือคนฝรั่งเศสที่มาอยู่เมืองไทยนะครับในสมัยสร้างอสมชันก็คือฟร์ฮีแลร์หรือพระดาฟรอฮีแล์เนี่ยที่คนสร้างอสมชันเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าท่านบอกไว้แบบนี้ว่าทุกวันนี้ในสมัยท่านนะทุกวันนี้ชาวยุโรปอีกกว่าครึ่งเทิดทูนสถาบันและก็ตรงมาพร้อมกับฝรั่งเศสนะหมายถึงว่าชาวยุโรปนะฮะโดยมากนะฮะแต่ก็ยังเห็นต่างว่า ฝรั่งเศสทาแบบนี้ทาการปฏิวัติแบบนี้เป็นความเห็นแก่ตัวที่ไม่ควรเอายิ่งอย่างแล้วก็ปิดบังปิดบังเรื่องราวพวกนี้นะครับแล้ทไมทั้งๆที่เรื่องหลายเรื่องของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเช่นการศึกษาการแพทย์วัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของฝรั่งเศสอันแท้จริงเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงยกแค่เรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งทั้งยุโรปเนี่ยไม่ได้สนใจใเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้วทําไมเราถึงต้องไปมองแค่ความเป็นสาธาร์รัฐที่บางคนแค่ เอามากล่าวอ้างทําไมไม่มองหลายๆด้านไม่ใช่แค่มองเรื่องของการเมืองนี่คือสิ่งที่คนฝรั่งเศสพูดนะสรุปของผมจากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยนะฮะอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองมองย้อนกลับไปในสิ่งที่วันนี้เราประสบกันอยู่คือว่าหลายๆคนพยายามกล่าวอ้างการปฏิวัติฝรั่งเศสคือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์แต่ความเป็นจริงนั้นมันใช่หรือไม่เรารับอวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้านใดมาบ้าง แล้วในช่วงจกวักรวรรดินิยมนั้นฝรั่งเศสทําอะไรกับบ้านเมืองเราไว้บ้างน,นะครับในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วณนะปัจจุบันนี้นะฮะฝรัร่งเศสทําอะไรกับคนในประเทศของเขาบ้างน,นะฮะอันนี้เป็นมุมมองที่ผมจะฝากไว้อย่าเพียงแต่ฟังอย่าเพียงแต่สะใจในสิ่งที่คนบางคนพูดกระทบกระเทียบนะฮะแล้วก็โยงสาบันมั่วสั่วยหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วคุณต้องแยกแยะว่าอะไรคือเรื่องที่เราควรมีภาค อะไรที่เป็นเรื่องที่เราควรวิจารณ์และอะไรเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษามันนะครับวันนี้หลังการปฏิวัตฝรั่งเศสที่ผมกำลังที่ผมพูดให้ฟังวันนี้ครจะเป็นข้อสรุปแล้วก็ฝากทุกๆคนครับลองไปคิดดูซิว่าถ้าบทสรุปในชีวิตของเราเนี่ยเราจะแยกแยะเรื่องพวกนี้ไว้แบบไหนเหตุการณ์หลังปฏิวัติฝรั่งเศสสอนอะไรพวกเราบ้างเอาละครับเรื่องจริงฟังเพลินวันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริง ฟังเครียดแต่ก็ฟังเพลินไว้นะฮะอยากให้ทุกคนไปศึกษากันต่อไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้โดยเฉพาะฝั่งยุโรปซึ่งอาจจะไกลตัวเรานะะฟังแต่คนอื่นเรามาก็ลองฝากฝากทุกคนไปนะครับวันนี้ the state time story นะครับโดยเจธนานครต้องขออําลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันกับผมใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ the state time story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนานคร The States Times New Gen News Agency สำนักขาวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่